กับเสาร์5นาที19นาฬิกาเสาร์5นาทีท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ด้วยกันเต็มช่วงสุดท้ายเวลาก็แฮมบะเมินเต้าใดละเนาะก็จะอู้ถึงเรื่องราวของการตานเข้าล้นบาทคือศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเพราะว่าใกล้วันมาแล้ววันเดือนสี่เป็งนี่คนตั้งล้านนาเฮาคนเมืองเหนือล้านนาเฮาจังหายลำปางพะเยาจังไม่ละปูนแม่ห้องสอนเมืองน่านนี่นะพะเยานี่นะกะส่วนใหญ่กะมีอาชีพตังเกษตรกรรมเป็นเจ้านาเจ้าให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกโดยเฉพาะการทำนานี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่เปิ้นทำนาเรียบร้อยแล้วก็ปากันไปตั้งให้หน้านี้เดือน4เดือน5นี่ไฟจังไม่แพะไม่ป่าเนาะเมื่อก่อนเดือนนี้ก็นี่มีแล้วนะเดือนนี้นี่มีละไฟไม่ป่าเดือน3เดือน4นี่ไฟไม่แพะไม่ป่าเปิ้นก็จะเข้าให้หลังจากแล้วนาแล้วก็ไปตั้งให้ตั้งสวนการเป็นเจ้าให้เจ้านาก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเวลาแสวงหาความสุขทั้งใจวัดในพระพุทธศาสนาก็เลยเป็นที่พักผ่อนย่อนใจของคนในสังคมล้านนาในหมู่บ้านเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนรวมก็จะต้องไปรวมกันที่วัดวัดก็เลยเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของเจ้าบ้านการที่วัดมีบทบาททางสังคมอย่างอี้คนก็เลยอู้กันว่าถ้าจะพอว่าคนในหมู่บ้านนั้นดีกำดีก็ต้องมาพอที่วัดของเฮาพอที่วัดของเปิ้นนั่นน่ะถ้าวัดวาดีสะอาดสะอ้านสิ่งก่อสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะก็บ่งบอกถึงเจ้าบ้านนั้นได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากพระเจ้าประสงค์เจ้าบ้านนั้นก็มีความระเบียบเรียบร้อยมีวินัยอู้ง่ายเป็นคนที่อ่อนน้อมนะเป็นคนดีสังเกตอย่างเงี้ยบ่ต้องสงสัยเข้าไปสู่วัดพุทธศาสนาเพื่อจักวันตายังสารูปเจ้าดูพระวิหารโอรานบ่อเศร้าผ่องใสงามหยาดยะจ่อฟ้าปันลมฝั่งรัตนะเหลืองอารามแก้วโสพันเหมือนเทพทิพย์วิหารสวรรค์เรื่อเรืองพันเทวโลกห้องนี่อันนี้ก็บ่งบอกถึงจิตใจของศรัทธาเนาะดูแลใจใส่วัดว่าอย่างใดก็อย่างวันพุกเนี่ยบางวัดนี่พระเปิ่นมีน้อยพระเน้นบ่หลายเฮาก็ศรัทธาเฮาหลายลูกมีบ่ฮู้กี่ร้อยหลังคาก็ไปช่วยกันเพี้ยวกันปัดกะวิหารศาลาวัดวาตัวเก่าเฮาดูนะบางทีญาติโยมเขาละเลยตัวนี้ไปไปใจว่าปล่อยให้เป็นก็เรื่องพระเน้นเอาไปแน่ก็จะไปวันที่เจ้าเข้าแน่ก็จะไปวันเดือนเป็งไอ้อย่างที่มันบ่งามบ่ดีมันบ่เรียบร้อยห้องน้ำก็ห้องครัวก็ไอ้อย่างก็เฮาก็ไปปัดไปเพี้ยวเหียเอาไปเพี้ยวเหียวันผูกไปช่วยพระช่วยเน้นปูเสื่อปูสาดโตกมาเจ้าวันที่เสาเก้ามากับหมู่เฮานั่นน่ะได้นั่ง
มู่เฮานะได้นั่งได้หยังนะอันนี้ก็สำคัญแต่เน้อศรัทธาญาติโยมบางวัดบางวานี่พระเนนเปิ้นบ่หลายบางวัดนี่มีพระตนเดียวตุเจ้าตนเดียวยะศรัทธามีเป็น 2-300 หลังคาละวัดละวามองเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงจิตใจของคนในหมู่บ้านนั้นบ่สะอาดจิตใจบ่มาทางนี้เนาะเมื่อวัดเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมศูนย์กลางของจิตใจเจ้าบ้านการที่เขาจะมาบูรณะซ่อมแซมอันอย่างที่สุดโทรมไปก็เลยมีความจำเป็นบางครั้งวัดในหมู่บ้านก็จะต้องติดต่อประสานงานกับวัดกับหมู่บ้านอื่นเพิ่นก็เลยมีระบบหัววัดขึ้นมากินตาลอันอย่างก็ตึงหากันเนี่ยจำเป็นต้องไปร่วมงานกันประกอบกิจกรรมสำหรับเจ้าบ้านวัดนี่เป็นตัวประสานจะต้องมีการใจบ่น้อยนะญาติโยมแต่ละเดือนนี่นะนะบางทีเงินที่วัดสะสมไว้ก็เป็นเงินของเจ้าบ้านเมื่อต้องเก็บเงินกันเป็นประจำก็บางทีก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนบางทีเก็บเงินปล่อยหลวงเนี่ยเวียนกันไปเป็นหมวดก็ได้กับแม่มะทิศสองทิศกับมาเก็บให้หมดอ่ะป้าได้ตึงคำชมด้วยสมาชิกก็ดีใจวัดก็ดีใจอ่ะกะพอเอาฐานะบ่เต่ากันดูเนาะฉะนั้นศรัทธาประชาชนของแต่ละวัดเปิ้นก็เลยจัดฮื้อมีประเพณีการเข้าโลนบาทการเข้าโลนบาทการเข้าใหม่ขึ้นเนาะเป็นประเพณีสืบต่อกันมาบางที่เปิ้นก็เก็บเอาอันนี้เป็นส่วนเอาไปตานหัววัดเลยอันที่อาตมาที่ปัตตังเจริญนี่ก็เก็บเป็นหลายปีเมื่อก่อนนี่150บัดนี้ปีใน200ปี200นี่เอาไปหัววัดนี่ก็เอาไปงานหัววัดเวลาปล่อยหลวงกันนี่ออกมาละปล่อยหลวงกันงานประเพณีกันงานนั่นงานนี้รวมไปจนถึงพระเนนเจ็บเป็นพุ่นใจเงิน200เนี่ยหลังคาละนะปีในนะก็เอามาวันเดือน4เป็งฮะนะอ่ะอันนี้ปีใน200ที่ปัตตังเจริญเนี่ยเมื่อก่อนก็เอาเข้ามานะเอาเข้าแล้วเอาไปขายมันคนมันอย่างแม่จันว่านะบ่ใช่เนี่ยนาหมดเนาะซื้อกินข้าวอยู่เพิ่นซื้อกินข้าวเอาสตางค์นะง่ายดีปัตตังเจริญนี่ปี200ลวดนั่นเลยปีใน200กล้าไปตานหัววัดบางทีก็จับพอดีบางทีก็ขาดไปเหี้ยก็มีบางทีก็จับปีไหนก็เชื่องไป 2-3 หมื่นกันนะกล้าไปตานหัววัดนี่วัดไหนก็500ขึ้นไปหมดอ่ะบัดเดียวอ่ะ300นี่มันค่อยมีอ่ะไปตอบไปแตนหัววัดจุดประสงค์ของการตานเข้าโรนบาทนี่ก็เพื่อได้ตานของตัวเก่าอันที่หนึ่งคือตานของติดตัวเก่าได้แปลงขึ้นมาได้ปลูกได้แปลงได้คือผลิตผลทางการเกษตรของตัวเก่าที่ตัวเองได้ลงไม้ลงมือเนาะอันที่สองก็เพื่อความกตัญญูต่อพระแม่โพชฌเนาะพระแม่โพชฌพระแม่คงคาพระแม่ธรณีเทพธิดาทั้งหลายเอกะอันที่สามก็คือเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองอันที่สี่เพื่อเป็นคนแรกที่จะฮู้ธรรมในคติทางพุทธศาสนาเหมือนกับอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเปิ่นตานเข้าใหม่เนาะได้ตรัสรู้ธรรมได้ฮู้ธรรมเลยคนแรกอันที่ห้าก็เพื่อบำรุงวัดวาของเขานั่นวัดวาศาสนาบำรุงดูแลแล้วอันที่หกก็เพื่อเป็นทุนในการที่จะเกี่ยมงานใหญ่งานหลวงต่อไปนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายการตานเข้าล้นบาทหรือว่าตานดอยเข้าเนี่ยประกาศเอาเข้าเปลือกไว้เหี้ยกองเอาเข้าสารไว้เหี้ยกองนี่นะ
แบ่งกันเป็นปุ่นเป็นส่วนเนี่ยกะเนาะศรัทธาญาติโยมก็คือเข้าป่าอาหารขั้วกินขั้วใจการทำนาทำสวนเมื่อได้เข้าใหม่มาก็เปิ่นก็เอามาทานแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพชฌหมายถึงว่าความเชื่อว่าเข้ากล้าทั้งหลายในตรงในนาพืชผลทั้งหลายก็ดีพระแม่โพชฌนี่เปิ่นดูแลฮื้อเปิ่นปั่นฮื้อเนี่ยเจ้าให้เจ้านาเปิ่นก็มีผีตรงผีนาเนาะเป็นภูมิเทวดารักษาสถานที่นั้นเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลบ่ให้เกิดอันตรายต่างๆก็เลยเนี่ยฮื้อเข้ากล้าพืชผลเนี่ยออกมาดีมีความสมบูรณ์ความเชื่ออย่างนี้เปิ่นก็เลยมีการขึ้นเต้าตั้งสี่สู่ขนเข้าปู่จ้าผีตงผีนะเนาะมัดมือควายอย่าเปิ่นมีหรอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายหลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูการทำนาอย่างแล้วเปิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเก่าเพื่อตัวเก่าเขาก็ได้รับความสุขแน่นอนพ่องานนักได้แก่การผลิตอาหารไว้กินตลอดปีนี่หรอกกลัวจะได้เข้าใส่ในหลองเนี่ยนะโอ้บ่ใจบ่ให้บ่ดีแถมอย่างหนึ่งก็ครอบครัวบรรดาลูกเต้ากับภรรยากับลูกเต้าล้านเลนก็ได้รับความสุขเพราะความสามารถของป่อบ้านหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ปากันไปรวมตัวก็ไปทำบุญนะมีความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองได้ยะได้ทำเป็นคนแรกในการที่จะหูธรรมตามคติของพุทธศาสนาอู้ถึงตำนานของพระอัญญาโกฏัญญะนี่นะเปิ่นตานเข้าสลีนะตานเข้าสลีใหม่ตานเข้าสลีออกใหม่เฮอกับพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอเป็นสาวกองค์แรกหรอมาถึงทัศนาสมณะโคดมพระพุทธเจ้าเฮานี่เปิ่นก็เลยสำเร็จธรรมฮู้ธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกแล้วก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นรัตตัญญูโดยนี่ท่านผู้ฟังเพื่อบำรุงวัดวาตัวเก่าเฮาเนี่ยวัดของเฮาบำรุงวัดของเฮานี่ศรัทธาญาติโยมมีจุดหมายอันเดียวกันก็คือว่าเวลาเฮาทำบุญทุกครั้งเฮาก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะทานปู่แก้วปู่ค้ำนี่นะแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่นั้นก็ตั้งไว้เป็นกองกลางเปิ่นเฮาว่าเงินพระเจ้านี่นะศรัทธาญาติโยมเป็นเงินพระเจ้าก็คือเงินวัดบางทีกินตันอะไรอย่างเปิ่นก็มีสั่งพระเจ้ามีหยอดกันพระเจ้าก็บางบ้านนี่ก็ค่อยแก่แล้วไปเงินพระเจ้า20บาทตู้เจ้านี่300ปู่จาน300เอามันเต้ากันหมดกะเฮ้ใส่เต้ากันหมดเด้อเพราะว่าเงินพระเจ้านี่บางบ้านบางวัดเปิ้นเอาเป็นเงินกองกลางพระเจ้าก็ใหญ่กว่าตู้เจ้ากันหรอไปใส่20บาทเอ้ยนี่ก็เต้ากันหมดอ่ะพระเจ้า300ปู่จาน300พระสงฆ์300นะถ้าเฮาจะใส่นะเนี่ยพระเจ้าเงินพระเจ้าก็คือเงินวัดนี่นะแล้วก็เป็นทุนในการซ่อมแซมก๊อกก้าหลอดไฟก้าซื้อยูซื้อใหญ่เนาะแล้วก็เป็นก้าอาหารพระสงฆ์องค์เนนมาตั้งเป็นมูลนิธิเนาะพระเนนเจ็บเป็นเมื่อยไข้แล้วก็แถมอย่างนึงก็เอาไปเป็นทุนในการที่จะไปปล่อยหลวงหัววัดนั้นประเภทนี้ที่ฮันที่นี่อีเนาะบ่ต้องไปเก็บกับศรัทธาแห่เมาะเอาเป็นปีไปเลยเอาจูเอาเข้าล้นบาทนี่อีนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็อู้ฮือญาติโยมเขาทั้งหลายได้ฟังก็พอดีเวลาจะอู้ถึงอันองคุลิมานก็คงบ่ทันแห่เมาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแปะไปหามะเนาะแปะไปก่อนเนาะวันเสาร์หน้าเขาก็ก้อยมาว่ากันทำไม
วันพวกนี้ก็ยังจะได้ปะกันอยู่เน้อวันพวกตีห้าถึงหกโมงเนาะวันพวกวันจันทร์แต่อาตมาก็จะเข้ารายการตั้งแต่ตีสามแล้วนะหมู่เจียงใหม่เขาลูกเจ้าเฮ้ยหมู่เจียงใหม่หมู่เมืองฝางหมู่นี่นะเขาตื่นเจ้ากันตีสามนี่เขาลูกแล้วบางทีไม่ได้ยินเสียงวิทยุเขาก็โทรหาอาตมาอันเดนี่เปลี่ยนเวลาก็มาจัดรายการตีสามถึงตีห้าแล้วก็ตีห้านี่ก็ยังคงอยู่เป็นบางวันเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละเนาะไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาหากันเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายมีการอู้กันจาก็ยังแควนหน่อยเนาะมีสนทนากันก็เหมือนว่าบ่ได้อู้คนเดียวอีนะ0998366322ก็จะจัดรายการไปจนถึงเวลา 19:55 นตอนนี้ท่านอาจารย์วรรณชัยเปิ้นมาแล้วอาจารย์วรรณชัยเปิ้นมาก็เดี๋ยวเปิ้นจะเข้ารายการต่ออ้าวว่าจะได้เจ้าไปสาเจ้ามันถ้าสาธาหน่อยนี่มันก็ได้หน่อยกันเนาะฮอกกี้ป่ะนี่ค่ะน้อยก็ต้องเก็บนักสถานักก็เก็บน้อยอันมันมีเป็น4-500มันหลังค่าละ100มันก็ได้เป็นกี่หมื่นนั่นน่ะก็สถานหลายนี้มันมาเอาเป็นบรรทัดฐานได้มันอยู่ที่สถานหน่อยสถานหลายบ้านมันน่ะแล้วแต่แล้วแต่ละบ้านแล้วแต่ข้อตกลงกันบางบ้านเปิ้นก็บ่ยะบางบ้านเปิ้นก็ยะอีกเจ้าก็เตียนนี่เนอะเจ้าโมทนาอ้าว0998366322เจริญพรจากตั้งใดบ้านห้วยส้มตำบลจีดีหลวงอำเภอแม่สวยเป็นที่จันกันทับปันจ้ะเจดีหลวงห้วยส้มปุ่นเนาะตั้งพูดมีก็ตานเข้าล้นบาทแม่ตานอยู่เจ้าตานอยู่น่ะเจ้าหลัวเหรอหลัวหิงไฟพระเจ้าเหรอหลัวก็มีอยู่หลัวเนียนพระเนนเอามาก็ว่าศรัทธาเอามาศรัทธาเอามาเจ้าเอออันก็ศรัทธาเอามาหลังคาในเล่ม2เล่มถ้าก่อนนี้พระเนนไปเชาะพร้อมกันเนาะเออดีศรัทธาไปเชาะมาเนาะจ้าโมทนาจ้าชัดท้านะครับไปเชาะมาคนเล่มสองเล่มพระเนนนี่มาเดียวมีหลายตะกอนพระเนนนักกะอยู่วัดหยับยำหยับชิบปลายไปเอาหลวงพระเจ้ามานี่หม่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยชัดท้านะครับไปเอามาบ้านไหนหลังคาไหนเล่มสองเล่มก็เอาไปเปาะไปหอมกันมันพูดก็เอาไปอ่ะเนอมันพูกนี่เอาไปวัดอ่ะกี่ข้อตอนแล้วกี่ข้อไงแล้วก็เอาไปตานขันเข้าก็ทยอยตานไปที่ปะตังเจริญนี่เขาตานตั้งเมื่อ8ค่ำมาแล้วตานขันเข้านะมันเดินเป็งนี่ไม่ใช่หลายใส่บาทอย่างเดียวสบายดีเหมือนกันนะปันปอนมันนักตัวใดมันเดินเป็งทยอยตานมันพูกสมัยนี่มันพูกนี่นักขนาดนี้พอตานเข้านะก็ได้ฉลองชัดท้าได้ฉันตัวเลยได้กินได้ฉันไปเลยนี่เขาก็ฮู้กันนักเข้านักเข้าละเมื่อก่อนนี่เน้มาตานกันวันที่เช้าเก่ากองงูกองงูกาปันปอนปอนปรูปปะยากี่เข้าอ่ะเจริญปอนไม่สาเจ้าจากตั้งได้ไม่สวยเจ้าไม่สาโกมันทะวงปันไม่เจริญเจ้าแม่สวยใหม่เจริญเจ้าบ้านใหม่เจริญแม่สวยพุ่นกะบ้านตำบลประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าโอ้ใหม่เจริญพุ่นก็มีเนื้อว่าใหม่เจริญนั้นเวียงเป่าๆนี่กาอีน่ะฟังชัดดีก่อนนี่ฟังชัดเจนดีก่อนเจ้าเมื่อเจ้าเนี่ยไปยินน่ะเจ้าเสาะหาเออมาเจ้าก็ฟังกะ90.0ฮะแน่
มันไม่ได้ยินเจ้าเมื่อก่อนนี้ยินอยู่นะโอ้เพิ่นได้ยินกันกาเพิ่นได้ยินกันนี่คือเจ้าอืมเจ้าเลยโอ้ไล่มจับกะไล่มจับนี้เนาะไหลจับจับกาเนอะเพราะอะไรน้อยมันกระตึ้มนี่โอ้โหได้กะมันผูกคอเนอะเดี๋ยวแม่ได้ยินฟังอยู่นะมาเจ้านะแต่มันผูกฟังเนอะมันผูกฟังแล้วก็โทรมารายงานเนอะโอ้อยู่หั่นกับหั่นเนี่ยมันจะมาได้ 90.0 นะ 90.0 นะไปไหลที่ไหนอ่ะแม่ฟังคลื่นไหนอ่ะหึทั้งทุกคืนเลยเจ้าไหลมาถึงแม่เจ้ากะมาถึงแม่เจ้าแม่แม่เจ้าวันพวกอะไหลไปตีเลข 90.0 ฮะเนอเจ้าเออหมายไว้ฮะวันพวกนะเขียนไว้ฮะเนอปะแหน่วันพวกปะแหน่ปะแล้วก็หมายไว้ฮะเนอเจ้าเออโอ้ทนาโอ้ไปหายอย่างก็โทษก็ฟังก็มาเมินแล้วดูโมทนาไหลจับจับกะก็ตีห้าเนี่ยอาตมาจะเข้าวันจันทร์วันการแล้วก็วันพุธวันพัดวันศุกร์จันทร์การพุธพัดศุกร์วันเสาร์นี่เมียเมื่อก่อนมีหกโมงวันเสาร์วันติดนี่เดี๋ยวนี้วันเสาร์เป็นวังสิงคำวันติดเป็นอาจารย์วรรณชัยไปเหรออย่างวันผูกนี่มีอยู่ไหลมากอ่ะมันอยู่ใกล้ฮั่นกับฮั่นนี่ 90.0 นี่อยู่สันสลีนิ่มได้ลูกฮั่นไปแม่สวยไปไกลที่ไหนเจริญพรอันนี้แม่ไลกะอ่ากะแม่นั่นเป็นว่ามันได้ยินว่ะแม่เจ้าอ่ะเจ้าได้ยินกะเนาะแม่เจ้าอ่ะได้ยินกะแม่ของได้ยินจังวันนั่นกะเป็นท่านไหลมาจับโอ้แม่สวยนี่ไปไก่ที่ไหนแม่ไก่อยู่อ่ะเนาะไปแถวลำปางปุ่นแต่ไก่ของแม่มีอ่ะไก่กะแม่ของยังไก่อยู่อ่ะเออเป็นท่านไหลมาจับเออแม่นะไหลมาจับไหลมาตัดเลยแม่กะเพราะว่าเราเป็นคนนี้อ่ะแม่กะมันพูกร้องพร้อมกำโมทนาเมื่อเทียนเปิ้นอาจจะไหลแล้วบ่ได้ยินเสียงอาตมาอาจจะไหลมาหกโมงก็เป็นเสียงตนอื่นไปเหี้ยยังวันการก็เป็นเสียงท่านสาธิตเหี้ยวันจันทร์หกโมงก็เสียงท่านพระครูวัดไซมูลเหี้ยวันพุธก็เสียงนั้นวัดวังสิงคำเหี้ยวันพัดกับมาชุบตัดเสียงท่านมหาสมชาติเฮียบ่ได้ยินท่านพระครูปกก็เลยว่าบ่ได้ยินเฮียที่จริงก็รายการก็มีเหมือนเดิมเจริญปอนไหวตาเจ้าเอ้ายายอ้วนกะเจ้าจะเจ้าไปว่ายายอ้วนไปกะเออมหันกันเสียกรรมแต่มาได้หาจะกรรมนั่งกระมูสุนกระมูกรุงเทพเฮียนี่บ่ขึ้นรถบัสไปด้วยเปิ้นบุญเพิ่นมันตัวลงประกาศว่าโยมกรุงเทพจะกล่าวแล้วหันแม่วันย่องเหาะเด้อเพิ่นเนาะตอนนี้ก็ตั้งหน้ามันข้ามขันอยู่หัวนะครับผมปั๊บๆไปเพิ่นว่าหน้ากุฏิอันเลนล็อกอ่ะคนหลายเนาะเจ้าผมมันนักตัวลงนั่นประกาศว่าโยมกรุงเทพมาขึ้นรถนะแม่อวนลูกเด้อเพิ่นพอก็ไปแล้วพอลูกไปแล้วปิ่งลือกันเรียกกันเจ้าขอจับคูณโอ้ยเนาะ4คูณได้อ่ะได้ไปหาเน้นลักก็ไปอยู่กะไปกะไปหาเน้นลักแล้วใจเขาไปอยู่เอาไปคนจัดหลายเหรอเจ้าโมสันปะตองโมอย่างก็ไปจัดหลายเหรอเจ้าโมทนาเจ้าก็ไป4คูณจะได้โอ้ดีแล้วกะเป็นยังเสาเก้าก็ปะกันเตียนหม่อนห้วยแก้วนี่แถมกรรมก็งานวันที่เสาเก้านี่เพื่อก็ยังจัดอยู่เนาะยกชัดวัดหม่อนห้วยแก้วบ่เปลี่ยนแปลงหยังก็จะไปกลัวกันล่ำแต่เจ้าก็บ่มีภัยยังได้ดุมันก็ตรวจเข้มดีอยู่คัดกรองดีอยู่
ใส่เชียวเหียใส่หน้ากากเหียมันก็บ่มีภัยเป็นอย่างเรื่องใดบ่มีภัยติดอย่างใดมันบ่มีบ้านเฮาอ่ะมันบ่มีผู้ติดเชื้อถึงแม้จะมีมัก10คนนี่มันก็บ่ถึงคุมได้อ่ะ5คน10คนมันก็บ่ใช่ในจุดที่เฮาจะไปอย่างระบาดในเมื่อเนี้ยบ่อนการพนันพ่องคลับบาร์ไปจังพวกกินเหล้าเมายาพวกเนี้ยอย่างจังเฮาในงานบุญนี่เพิ่นนั่งสงบอย่าเนาะต่างคนต่างนั่งไปมันไม่ไปเป็นอย่างเฮาไปด้วยกันอย่างหมู่บ้านเฮาจะไปวันศีลนั้นผู้วันฮือเนี่ยเฮาก็ฮู้อยู่อย่าเนาะบ้านไผเป็นยังได้คนที่ไหนยังได้เฮาก็ฮู้กันอยู่อย่าไปวันศีลวันผู้วันฮือเนี่ยแล้วก็บ่ไปเห็นเลยนี่ก็ไม่ใจอย่างถ้าว่าเฮากลัวแออัดเฮาก็ไปมันผู้เฮ้ตานั่นเข้ามันผู้เฮ้ทางที่ดีนี่มันจะไปคือมันห่างหายกันไปนะศรัทธาญาติโยมน่ะเอ้า0998366322กดมาแถมกรรมบ่ได้ย่ําเบอร์โทรเนาะกดมาแถมใหม่0998366322แถม5นาทีกำเดียวท่านอาจารย์วรรณชัยเพิ่นจะต่อรายการอาตมานี่ละน่ะ2ทุ่มถึง4ทุ่มอาจารย์วรรณชัย 94.5 ก็รับฟังกันปกติเหมือนเดิมเนาะแต่ 94.5 นี่เพิ่นจะมา2ทุ่ม15เพิ่นก็มีข่าวเหตุ15นาทีญาติโยมก็ฟังได้ถึง2สถานีถึงโดยหมอกเรดิโอตัวถึง 94.5 แม่ขจารโมเดิร์นตัวเนอร์ติดตามรับฟังกันกู้ขนานเจริญปอนพระเจ้าพระจานแม่ท้องอยู่เด้อแม่ตุกะเจ้าแม่ตุถึงวันกูแรงกูเจ้าที่ปวดฟังใหม่ปวดโทษที่เขาก็ฟังปวดเอาบ้านนั่นบ้านนั่นนี่เนาะก็ม่วนดีคนนั่นอยู่บ้านนั่นบ้านนี่นะยินดีเด้อชาตุเมตุเมตุเจริญปอนตาไม่ปูโอ้ป่อบุญมีกะป่อบุญมีเมืองกลางลูกเนาะยังรุดไปอย่าป่อบุญมีได้ก็ไว้สาอย่างเดียว0998366322มีเข้ามาแจ้งผลการนับฟังก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาอู้จากันแจ้งผลการนับฟังในเวลานี้อ้าวฮับสายแถมเจริญปอนสวัสดีครับครูโอ้สายลุดไปก็ตะกี้ครับครับลุดไปครับลุดไปอย่าได้ยินชัดดีก่อนนี่โอ้ชัดเจนดีครับชัดเจนดีเนาะมีตะกี้ละอ๋อดีแล้วกันทำอุ่นก็พอมากหมดแล้วกันเนาะเออพอดีอยู่พอดีครับยินดีเนอร์บุญมีอยู่บ้านเมืองกลางกะหลังสถานีไว้ต้องสักเจริญปอนไว้สาเจ้าจากดังใดจากบ้านสันสลีเจ้าสันสลีได้ยินทีดีก็เจ้าได้ยินทีจะแทกกับเจ้าชัดเจนดีวอปอปอเนาะเจ้าฟัง94นะเจ้า 94.5 เนาะเจ้าแม่ขจารโมเดิร์นก็เดี๋ยวก็ฟังกันต่อไปแถมเนอะเจ้าเป็นกำลังใจทัดพระครูอยู่เนอะเดี๋ยวอาจารย์วรรณชัยวัดดอยขุนแปะนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้าไว้สาเจ้าตู้อ้าวเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วปิดวิทยุเหรอโอ้ยอีนี่ยุ่งละเป็นแบบโอ้ยแม่แบบฟังโทรศัพท์เนาะได้ยินแล้วแม่น้อยแม่น้อยได้ยินแล้วเจ้า
อาจจะได้ดีนะแม่น้อยสุขสบายเนาะจ้าแม่บ่ค่อยสบายแต่ว่าก็บ่ได้โทรเป็นหยังแม่เป็นหยังเอาสะดวกบ่าเนาะแม่ลำบากนะเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยถ้าพ่อครูแย่แล้วจะป้นตีนี่ก่อนนะโอ้สังขารร่างกายเนาะเอาปัจจุบันเนอะเอาปัจจุบันว่าเนาะตั้งอยู่กับปัจจุบันมันผูกกรรมมาถึงเตื่อเออนะมันผูกมาถึงเตื่อเนาะแม่กำลังใจท่านพระครูเนอะสาธุสาธุเอาละคงจะตึกแม่น้อยสุขสบายนี่เป็นสายสุดท้ายหนึ่งแม่จันทร์บ้านเวียงตะกะ